วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมถึงวันนี้คงจะเป็นที่แน่นอนแล้วครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สำหรับปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนอกจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะพายัพชินวัตรพี่ชายผู้คุมพื้นที่เลือกตั้งในภาคอีสานปล่อยชื่อย่อมาว่ามีอักษรยอนำหน้าสำหรับปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งซึ่งแน่นอนแหละครับในพรรคเพื่อไทยมีอยู่สองยอที่น่าสนใจนั่นก็คือยอยิ่งรักและยอยงยุทธแต่สำหรับยอยงยุทธนั้นมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะไว้ใช้รองรับเมื่อพรรคทำผิดและยอมรับไปในการยุบพรรคเท่านั้นหาได้มีศักดิ์ศรีเหมือนกับหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นไม่แต่ที่พรรคเพื่อไทยนั้นคนที่จะมีอำนาจอย่างแท้จริงก็อยู่ที่ทักษิณและคนในตระกูลชินวัตรดังนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แหละครับถึงนาทีนี้ชื่อของยิ่งรักดูท่าว่าจะต้องเป็นเต็งหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะคนในตระกูลชินวัตรชงกันเองกันเองและผู้ตั้งก็ชินวัตรอีกนั่นแหละครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ